ชีวานันท์กรุ๊ปเปิดแถลงข่าวสร้างภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจอมขมังเวทเป็นการกลับมารีมิครั้งที่3สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้และเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกที่ได้ผู้กำกับคนเดิมพยุงพยกุลกลับมากำกับภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจอมขมังเวทถึง3ครั้งที่ต่างยุคต่างสมัยการแถลงข่าวจัดขึ้นที่ห้องบอลรูมบีโรงแรมเซ็นทราแกรนด์ลาดพร้าวโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้คือพลเอกสำเริงพิมพ์กลางประธานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติเป็นประธานในการแถลงข่าวคุณมงคลสุขสินธารานนท์เลขาธิการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติเป็นรองประธานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์กุลมาศคุณนายนาชีวานันท์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณภคอรจันทรคณาผู้อำนวยการสร้างคุณวิยดาอุมารินนักแสดงอาวุโสคุณพยุงพยกุลผู้กำกับการแสดงการเปิดแถลงข่าวการสร้างภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจอมขมังเวทกับเรื่องราวอื้อฉาวในยุคสมัยรัชกาลที่6ของบุคคลชื่อบุญเพ็งผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องไสยศาสตร์จึงใช้วิชาไปในทางที่ผิดแม้ว่าบุญเพ็งจะเป็นคนรูปหล่อปากหวานทำให้สาวๆมาลุ่มหลงแต่พฤติกรรมในการฆ่าข่มขืนแล้วนำศพใส่หีบเหล็กลอยน้ำไปกลายเป็นคดีเหี้ยมโหดโด่งดังในยุคนั้นจนเป็นที่หวาดผวาของหญิงสาวคนแล้วคนเล่าที่ถูกสังหารอย่างไร้ร่องรอยการหยิบเอาเรื่องราวของกฎหมายตราสามดวงมาเป็นจุดกำเนิดของเรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจอมขมังเวทสะท้อนถึงกฎหมายในอดีตที่เข้มงวดเพื่อป้องปรามและกำจัดบุคคลที่สร้างความโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้คนชั่วต้องเข็ดหลาบไม่มีใครกล้ากระทำความผิดร้ายแรงอีกหลังจากที่บุญเพ็งถูกจับประหารชีวิตภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจอมขมังเวทนำแสดงโดยวรวิทย์แก้วเพชรเปิ้ลไอรินสีแก้วแพรวพยมลักษิตานนท์อาริยะสุภฤกษ์แมนพัฒนพลกุลชรณยุทธยากฎชพันธ์ไพฑูรย์ณัฐธิราสำแดงเดชสิทธินีโพทองและดาราสมทบอีกมากมายภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจอมขมังเวทมีกำหนดฉายต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกเครือข่ายทั่วประเทศผู้มีเกียรติมากันมากแล้วโดยเฉพาะยิ่งดาราก็มาร่วมมือดีเปิ้ลไอรินเป็นตัวบทสำคัญของเรื่องมาขาดคนที่ขาดไม่ได้ดีใจที่มาครับแล้วก็ข้อโอ๊ตก็คือบทละครสำคัญคนหนึ่งตอนที่ผมถูกปู่บุญเพ็งถีบผมกระเด็นเขาเป็นคนไปดึงผมขึ้นมาเป็นคนแรกครับต้องบอกว่าเพิ่มจนกระทั่งพูดอะไรไม่ออกครับก็ขอบอกแค่นี้ให้น้องให้ดาราคุยแทนให้เพิ่มพูดแทนเขานะคะที่ได้แสดงภาพยนตร์ร่วมแสดงภาพยนตร์ที่เป็นระดับประเทศของปีนะคะแล้วก็เห็นความสามารถของอาพยุงที่ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างตั้งแต่ดูในเรื่องของบทนะคะในเรื่องของฉากแล้วก็เห็นความขยันขันแข็งของอาทั้งนี้คุณอาเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีแต่คุณอาก็อยู่ถึงดึกดื่นถึงเช้าวันรุ่งขึ้นอยากให้ทุกคนเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจทำงานของพวกเราแล้วก็มาดูกันเยอะกันและความยากง่ายของการก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องแรกนะคะที่ได้แสดงภาพยนตร์ก็ต้องขอบคุณอาพยุงมากๆนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือสอนสังคมให้คิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆก็อยากจะให้ลองติดตามกันแล้วก็เบื้องหลังการแสดงก็จะมีปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่างๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆกับประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะก็อยากจะให้มาติดตามชมภาพยนตร์เรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กนะคะอย่าลืมแล้วกันค่ะนี่ชิ้นแรกเลยค่ะก็ประทับใจมากค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาพยุงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้โอกาสในการเล่นเรื่องนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือพี่ๆนักแสดงทุกคนน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะในการเริ่มต้นของงานวงการบันเทิงค่ะ
แรงบันดาลใจก็คือสังคมปัจจุบันเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันกันเยอะดิฉันก็เลยอยากจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แนวคิดกับคนในสังคมว่าคนที่ทุจริตคอร์รัปชันผลสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องได้รับเวรกรรมก็คือเหมือนกับในบุญเพ็งตัวละครในภาพยนตร์ก็คือสุดท้ายต้องโดนโทษประหารตัดคอ